สวัสดีครับประภาคคำธรนะครับรุ่นที่7เกษตรบช.รหัส138058นะครับก็ยินดีมากยินดีต้อนรับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเกษตรบช.รุ่นที่55ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ลูกๆทุกคนนั้นเป็นลูกช้างบช.แล้วอย่างสมภาคภูมิได้ขึ้นดอยไปกราบองค์พระธาตุดอยสุเทพรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมครับวันนี้รุ่นลูกจะได้กลับมาเป็นลูกเกษตรมช.อย่างสมภาคภูมิอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้คือเป็นวันที่ทุกคนจะเริ่มชีวิตใหม่ในรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเกษตรซึ่งเป็นคณะที่มีความสุขสนุกแล้วก็จะต้องอดทนนะครับป้ารับรองได้ว่ารุ่นลูกทุกคนที่จบคณะเกษตรมช.จะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับขอให้ลูกๆทุกคนนะครับรุ่น55นี้สู้อดทนขยันนะครับปีหนึ่งยังไม่ต้องเที่ยวเล่นมากนะครับตั้งใจเรียนเรียนให้ดีที่สุดนะครับเรียนให้ดีที่สุดแล้วปี2ปี3ปี4ค่อยเล่นนะครับค่อยเล่นเต็มที่หน่อยนะครับชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนก็จะประสบความสำเร็จชีวิตการงานอย่างแน่นอนนะครับขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเรียนรู้จากรุ่นพี่ๆมีเพื่อนเยอะๆนะครับหาเพื่อนมากๆรักรุ่นพี่นะครับมากๆรักรุ่นน้องเยอะๆนะครับแล้วทุกคนก็จะประสบความสำเร็จชีวิตการงานนะครับเมื่อจบออกมาแล้วก็จะภาคภูมิใจนะครับป้าป๋านี่รุ่นที่7นะครับของคณะเกษตรมช.กว่าจะได้ผ่านชีวิตไปถึงวันนี้นั้นใช้เวลานานมากนะครับก็ด้วยความอดทนวิริยะและอุตสาหะนะครับก็ด้วยความรักจากรุ่นพี่ๆนะครับที่มอบให้ดังนั้นรุ่นที่55ก็จะมีรุ่นพี่เป็นรุ่นที่54 53 52เป็นต้นนะครับก็จงรักกันนะครับสามัคคีกันอดทนนะครับและขยันเรียนอย่าเพิ่งท้อนะครับห้ามท้อนะครับและจะประสบความสำเร็จทุกประการในชีวิตการงานด้วยนะครับป้าป๋ากำธรล้อวงงามนะครับขออวยพรให้รุ่นลูกทุกๆคนนะครับให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียนในคณะเกษตรศาสตร์มช.แห่งนี้นะครับแล้วให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานเป็นที่รักของพ่อและแม่เป็นที่รักของครอบครัวทุกๆคนให้ประสบความสำเร็จชีวิตในการงานทุกประการขอบคุณมากครับ